ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่25นางสาวจำแลงวันที่15เมษายนของทุกปีชาวตำบลวางม่วงหมู่ถือเป็นวันกตัญญูต่อบรรพบุรุษพวกลูกหลานจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยการรดน้ำดำหัวนำเสื้อผ้ามาให้อาบน้ำล้างเท้าขอขมาลาโทษต่อบิดามารดาและบุพการีพวกผู้ใหญ่ที่สูงอายุก็จะอำนวยอวยพรให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขส่วนบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วลูกหลานก็จะนำกระดูกที่เก็บใส่โกรธไว้ไปให้พระที่วัดบางสุกุลเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณและอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้บุพการีผู้ล่วงลับแม่จวนทิดพองตลอดจนลูกสาวลูกเขยพากันมาอาบน้ำให้ยายที่บ้านซึ่งยายจัดเตรียมขนมจีนน้ำยาไว้เลี้ยงคนที่เหนื่อยที่สุดในงานเห็นจะได้แก่หนุ่มเจริญจรูนรัตโดยว่ายายไม่ค่อยแข็งแรงเช่นแต่ก่อนกำลังวังชาถดถอยลงไปเพราะสังขารเสื่อมหนุ่มเจริญซื้อผ้าจงกระเบนให้ยายและแม่จวนคนละถุงเสื้อคอกระเช้าสีขาวคนละตัวส่วนทิดพองได้ผ้าขาวม้าเนื้อดีที่สุดในตลาดยายชอบไหมผ้านุ่งสีนี้น่ะหนุ่มน้อยถามเขาเลือกสีเปลือกมังคุดให้ยายด้วยเห็นว่าไม่เคยมีผ้าถุงสีนี้มาก่อนชอบสิไอ้หนูเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตที่เอ็งให้ยายทำไมยายจะไม่ชอบล่ะว่าแต่ว่าเอ็งเอาเงินทองมาจากไหนถึงได้ซื้อของแพงๆอย่างนี้มาตั้งมากมายยายถามหาที่มาผมเก็บรวบรวมไว้ครับรับรองว่าเป็นเงินบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆคำว่าบริสุทธิ์เขาหมายถึงไม่ได้ขโมยของยายหรือของผู้อื่นขอให้จำเริญนะลูกนะแม่จวนให้พรลูกมือลูบไล้ผ้าจงกระเบนสีหมากสุกที่ลูกให้พ่อละครับชอบผ้าขาวม้าผืนนี้หรือเปล่าชอบที่สุดเลยไอ้หนูพ่อไม่เคยใช้ผ้าเนื้อดีๆอย่างนี้มาก่อนเพราะเห็นว่าราคามันแพงเอกไม่น่าจะเสียเงินเสียทองซื้อมาให้พ่อเลยน่าจะเก็บไว้เป็นทุนเรียนหนังสือทิดพองพูดตามประสาคนตรณียายชอบเขยผู้นี้มากกว่าคนอื่นๆตรงที่เขามีนิสัยเหมือนยายคือผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะทดแทนบุญคุณของยายและพ่อแม่เพราะอีก2เดือนผมก็ต้องไปเรียนที่บางกอกกว่าจะได้กลับมาพบกันอีกก็คงหลายปีหรือถ้าเคราะห์หามยามร้ายไปตายเสียที่บางกอกก็จะไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณหนุ่มน้อยพูดเศร้าๆนึกถึงเจ้าปู่หอยตัวนั้นหากมันถูกฆ่าตายตัวเขาก็คงอายุไม่ยืนไอ้หนูเองอย่าพูดเป็นลางอย่างนั้นเองยังไม่ตายง่ายๆหรอกเพิ่งจะอายุ16ยายตั้ง84ยังไม่ตายเลยยายสัญญาว่าจะประคองชีวิตอยู่ต่อรอเองกลับความรักหลานทำให้ยายพูดในสิ่งที่ผิดต่อหลักของเหตุและผลได้เหมือนกันถ้าเองต้องเสี่ยงอย่างนั้นแม่ว่าไม่ต้องไปเรียนดีกว่าอยู่บ้านนอกบ้านนานี่แหละแม่จวนพูดเพราะห่วงลูกเหลวไหลหน้าแม่อีหนูทิดพองว่าเมียคนเราถ้าจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งคนเราจะอายุยืนหรืออายุสั้นก็อยู่ที่กรรมพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่หมั่นทำปานาติบาตนั่นหรอกถึงจะอายุสั้นไอ้หนูลูกเรามันเคยไปฆ่าใครที่ไหนล่ะอยู่กับยายถือศีลกินเพลนกับยายมาโดยตลอดทิดพองพูดเพราะไม่รู้วีรกรรมของลูกชายแม่จวนรู้แค่ว่าเขารับจ้างงมหอยมาเลี้ยงเป็ดส่วนยายรู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่แม่จวนรู้คำพูดของทิดพองทำให้ลูกชายนั่งเงียบตัวเขานั้นรู้ดีกว่าใครเพื่อนว่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปมากมายเพียงใดเมื่อพูดถึงผลของบาปจึงทำให้ใจเขาเศร้าหมองเราเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะไปหาขนมจีนมาสู่กันกินดีกว่าทิดพองว่า
บรรดาพี่ๆของหนุ่มเจริญพากันฟังอยู่ห่างๆรวมทั้งพี่เขยสองคนนั้นด้วยได้ยินบิดาสั่งให้หาขนมจีนพวกหล่อนจึงจัดการไปจัดสำรับแล้วยกออกมาสู่กันกินใกล้ๆจะไปบางกอกแวะไปหาข้าบ้างนะข้ามีอะไรจะให้จำเรียงบอกน้องชายยังติดใจฝีมือทำปีพาดของเขาในวันที่หล่อนแต่งงานหล่อนย้ายออกไปอยู่บ้านผู้ใหญ่ส่งซึ่งเป็นพ่อผัวเพราะทิดพุทธเป็นลูกชายคนสุดท้องพี่ๆแต่งงานออกเรือนไปหมดจึงไม่มีใครอยู่กับบิดาส่วนมารดานั้นเสียชีวิตไปเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาแล้วพี่จำเรียงหมั่นมาเยี่ยมยายบ้างนะเขาบอกพี่สาวตกลงทิดพุทธต้องมาเป็นเพื่อนฉันนะหล่อนอ้อนสามีได้แต่ต้องให้เข้าว่างก่อนนะทิดพุทธว่าจำแรงเอ็งต้องปรนิบัติยายให้ดีนะอย่างน้อยๆก็ให้ดีเท่ากับข้าแต่ถ้าจะดีเกินหน้าข้าก็ไม่เป็นไรเขาบอกพี่สาวที่อายุแก่กว่าเพียง1 ปีและเป็นคนเดียวที่เขาไม่ยอมเรียกพี่เพราะตอนเด็กๆทะเลาะกันบ่อยถ้าไม่ดีเท่าเองล่ะจะทำไมข้านางสาวจำแรงยั่วแล้วเองจะรู้ข้ากลับมาเมื่อไหร่เองต้องโดนเล่นงานแน่เกิดเองไม่ได้กลับล่ะข้าหมายถึงเองไปตายเสียที่บางกอกจำแรงยายกับแม่จวนร้องเสียงหลงส่วนหนุ่มเจริญนั้นใจแป้วลงไปอีกแทบจะเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปเรียนบางกอกเสียเดี๋ยวนั้นในชีวิตเขาไม่เคยกลัวอะไรมากเท่ากับกลัวตายนางคนปากไม่มีมงคลปากไม่มีทรัพย์ยายว่าอย่างนี้มันต้องตบให้ฟันร่วงให้ปากแตกกินน้ำพริกไม่ได้ไปสักเดือนนึงทิดพองว่าลูกสาวคนเล็กนางสาวจำแรงหน้าซีดรู้สึกตัวว่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดจึงแก้ว่าข้าพูดเล่นน่ะไม่ได้ตั้งใจข้าขอโทษไม่เป็นไรที่หลังเองก็อย่าปากมากปากมอมอย่างนี้อีกแล้วก็แล้วกันเอาละลงมือกินขนมจีนกันได้ประเดี๋ยวพวกลุงป้าน้าอาก็คงพากันมาเต็มบ้านไหนจะพวกลูกหลานและยังมีพวกเขยพวกสะใภ้อีกหนุ่มเจริญจรนัยหน้าแล้งน้ำในหนองเล็กๆพากันแห้งขอดด้วยฝนไม่ตกหนองน้ำหลังบ้านตะแปะซงที่หนุ่มเจริญใช้เป็นที่ทำมาหากินก็แห้งจนเหลือแต่เปลือกตมเหล่าปูปลาพากันดิ้นกระเสือกกระสนพวกเด็กๆแห่กันมาจับไปแกงกินเสียก็มากที่หลงเหลืออยู่ก็แห้งตายอยู่ในโคลนหนองน้ำที่ใหญ่และน้ำลึกยังคงเป็นที่อาศัยของหอยปูปลาเมื่อหนองน้ำหนึ่งแห้งลงหนุ่มเจริญก็เปลี่ยนไปหนองน้ำอื่นซึ่งไกลออกไปเรื่อยๆเขาต้องมาเลี้ยงเป็ดใช้หนี้ตะแปะซงด้วยว่าตอนสงกรานต์เงินเขาไม่พอซื้อของจึงขอเบิกล่วงหน้ามา2 ตำลึงตะแปะซงให้ทำงานใช้หนี้แก20 วันโดยคิดค่าดอกเบี้ย2 บาทแม้จะรู้ว่าถูกเอาเปรียบหากเขาก็ต้องยอมด้วยว่าไม่มีทางเลือกเขาได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไปเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนสงกรานต์เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแม้จะต้องทำงานใช้หนี้ตะแป๊ถึง20 วันก็ตามตะแป๊วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะที่อ้วจะเป็นหนี้หรือพรุ่งนี้อ้วก็จะได้แค่จ้างวันละ50 สตางค์เหมือนเดิมวังนี้วังที่เท่าไหร่ตะแป๊สงถามวันที่30 เมษาอ้วเอาเงินหรือไปวันที่10ทำงานใช้20 วันก็ครบพอดีใครบอกหรือขาดอีก1 วังเพราะวังที่15หรือไม่ไล่มาทำงานแต่แปะไม่ยอมเสียเปรียบงั้นพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเอาละถ้าอย่างนั้นมะรืนนี้หรือต้องจ่ายค่าจ้างให้อ้วและอ้วก็ขอขึ้นเป็นวันละ60 สตางค์เพราะอ้วต้องไปหาไกลๆหนองน้ำใกล้ๆมันแห้งหมดแล้วเมื่อแก่เค็มมาเขาก็ต้องเค็มไปบ้างไม่ครึ่งว่าไม่ครึ่งให้หรืองั้นอ้วก็จะไปหาที่ใหม่ทำตกลงพรุ่งนี้อ้วจะมาทำงานให้ลื้อเป็นวันสุดท้ายเขายื่นไม้ตายแต่แป๊ะซงต้องใช้ความคิดอย่างหนักนับตั้งแต่อาตีคนนี้มารับจ้างเลี้ยงเป็ดเขาขายไข่ได้ราคาและได้กำไรมากกว่าค่าจ้างหลายเท่าถ้าเปลี่ยนคนอื่นมาทำอาจจะไม่ดีเหมือนอาตีคนนี้ก็ได้จ
จึงพูดออมชอมว่าเอาอย่างนี้โอ้ให้ลือวางลา55สตางค์ไม่เอาลือเอาเปรียบโอ้มามากแล้วแค่ขอยืมเงิน20วันลือคิดดอกตั้ง2บาทเขาต่อว่าต่อขานตกลงโอ้ครึ่งให้ลือเป็นวางละ60สตางค์ก็ได้ผู้ว่าจ้างยินยอมโดยง่ายด้วยคำนวณดูแล้วว่ามีกำไรหลายเท่าตัวเดือนต่อมาหนุ่มเจริญจำต้องออกไปหาหอยยังหนองหม้อแกงหนองน้ำใหญ่ที่ไกลจากบ้านตะแป้ไปถึง3กิโลเมตรหากไม่ทำเช่นนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนวิธีหาคือแทนที่จะงมหอยจากในนาก็ต้องเปลี่ยนมาขุดหอยจากใต้ดินซึ่งวิธีหลังนี้กว่าจะได้เต็มกระแตงก็ใช้เวลาต้องครึ่งค่อนวันเขาจึงเลือกวิธีแรกโดยยอมเดินไกลออกไปวันนี้เขาต้องออกไปยังหนองหม้อแกงซึ่งใกล้บ้านลุงศิลป์ผู้เป็นพี่ชายของแม่จวนมารดาของเขาหนุ่มน้อยคิดว่าเมื่อได้หอยเต็มกระแตงแล้วก็จะแวะบ้านลุงศิลป์ขอกินข้าวเที่ยงสักมื้อแล้วค่อยกลับไปที่เล้าเป็ดตะแปะสงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็งมหอยได้เต็มกระแตงกำลังจะขึ้นจากน้ำเท้าก็ไปเหยียบสิ่งหนึ่งคล้ายก้อนหินกลมๆหากก็รู้สึกลื่นเท้ากว่าหินธรรมดาจึงก้มลงใช้มืองมมันขึ้นมาล้างโคลนที่ติดอยู่นั้นออกแล้วเขาก็ต้องตาโตด้วยความดีใจเป็นที่สุดปูหอยเขาตะโกนลั่นหนองน้ำเจ้าหอยโข่งตัวนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากตัวหนังสือที่สลักเป็นชื่อของเขาก็โตตามหนุ่มเจริญดีใจจนบอกไม่ถูกปูหอยยังไม่ตายแสดงว่าเขาก็จะต้องมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกหนุ่มน้อยออกแน่ใจว่าจะได้กลับมาหายายและพ่อแม่พี่น้องหลังจากเรียนสำเร็จแล้วคนอายุ16หิ้วกระแตงหอยสาวเท้าเดินอย่างเร่งรีบตรงไปยังบ้านลุงศิลป์มืออีกข้างหนึ่งถือปูหอยแน่นลุงครับดูอะไรนี่เขาชูหอยโข่งอวดผู้เป็นลุงทันทีที่ไปถึงอะไรของเองว่าไอ้แกละลุงศิลป์ถามภาพเด็กชายไว้ผมแกละยังอยู่ในความทรงจำของแกแม้บัดนี้เขาจะกลายเป็นหนุ่มตัวผอมสูงแขนขายาวเก้งก้างแกก็ยังพอใจที่จะเรียกชื่อเดิมของเขาปูหอยไงล่ะลุงปูหอยอะไรข้าไม่เห็นเข้าใจที่เองพูดนั่นมันหอยโข่งนี่นาครับหอยโข่งแต่มันเป็นปูหอยนะลุงคือเป็นพ่อของพ่อหอยเขาลำดับญาติให้มันแล้วยังไงลุงศิลป์ยังไม่ค่อยเข้าใจคือผมเคยเจอมันเมื่อ3เดือนที่แล้วตรงหนองน้ำหลังบ้านตะแปะซงผมก็เขียนชื่อไว้ที่เปลือกของมันนี่ลุงเห็นไหมแล้วผมก็นำไปปล่อยไว้ที่เดิมวันต่อมาผมพยายามจะงมหามันแต่ก็หาไม่เจอเพิ่งจะมาเจอวันนี้มันเดินมาที่หนองหม้อแกงนี่ได้ยังไงนะลุงทางตั้ง3กิโลถามอย่างแปลกใจเต็มที่มันก็เอาปากเดินสิวะแสดงว่ามันมีความวิริยะอุตสาหะมากเอ็งจำไว้เป็นคติสอนใจเลยนะหลานว่าขนาดหอยมันเอาปากเดินยังเดินได้ไกลถึงเพียงนี้แล้วมนุษย์ล่ะมนุษย์เอาตีนเดินแท้ๆบางคนยังแพ้หอยคำพูดของลุงศิลป์ทำให้หนุ่มเจริญได้ข้อคิดเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะพยายามเรียนให้สำเร็จเจ้าปู่หอยตัวนี้จะคอยเตือนสติในยามที่เขาท้อถอยกินข้าวอิ่มแล้วเขาจะนำมันไปปล่อยยังหนองหม้อแกงตามเดิมทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยแล้วหนุ่มน้อยจึงไปรับเงินจากตะแป๊ะพร้อมเอ่ยลาตะแป๊ะอ้วขอบใจมากที่ทำให้อ้วมีรายได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อ้วจะทำงานกับลือพรุ่งนี้อ้วจะไม่มาทำงานแล้วลือจะไปไหนลือจะไปทำที่อื่นอย่าออกเลยอติแล้วอ้วจะขึ้นค่าจ้างให้ตะแป๊ะซงต่อรองขอบใจว่าไม่ได้ไปทำที่อื่นหรอกแต่จะไปเรียนต่อที่บางกอกมาเรื่องนี้จะเดินทางเขาบอกเหตุผลไปเลียงบางกอกตะแป๊ะทำตาโตที่เขาร่ำลือกันว่ายายของอติคนนี้รวยที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่ก็คงจะเป็นความจริงมิฉะนั้นคงไม่ส่งหลานชายไปเรียนถึงบางกอกถูกแล้วตะแป๊ะคงอีกนานกว่าเราจะได้พบกันอีก
ขอให้ลือร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคำอวยพรของเขาคงจะถูกอกถูกใจตะแป๊ะเพราะแกยื่นเงินให้เขาถึง2.60 บาททำไมมันมากนักล่ะเขาถามงงๆว่าคืนให้ลือ2 บาทไม่เอาดอกเบี้ยกับลือคนมากไวกว่าอธิบายขอบคุณขอให้ลือมีความสุขมากๆนะเขายกมือไหว้ตะแป๊ะและเปลี่ยนจากขอบใจมาเป็นขอบคุณจากบ้านตะแป๊ะหนุ่มเจริญไปแวะหาหนุ่มกันเชียงและหนุ่มจำรัดเพื่อแจ้งข่าวเรื่องที่จะไปเรียนต่อที่บางกอกในวันมะเรื่องนี้ข้าก็จะไปพร้อมกับเองหนุ่มกันเชียงว่าพ่อข้าจะฝากข้าไปกับพ่อเองเพราะแกไม่มีเงินค่าเดินทางพ่อข้าไม่รวยเหมือนยายเองคนพูดหน้าสลดลงข้าอิจฉาเอง2 คนจังเลยว่ะหนุ่มจำรัดพูดบ้างก็ถ้าเองไม่ห่วงนางมะลิจะไปอยู่วัดกับข้าก็ได้นี่หนุ่มกันเชียงบอกเพื่อนข้ามันไม่มีวาสนาว่ะขอหาเงินแต่งงานดีกว่าพวกเองกลับมาอาจจะได้อุ้มหลานหนุ่มจำรัดว่าเองมันดีแต่จะทำให้ผู้หญิงเขามีทุกข์หนุ่มจำเริญว่าหนุ่มจำรัดก็เขายินดีที่จะมีนี่ว่ะหรือเองว่ายังไงโกหนุ่มจำรัดหาเพื่อนข้าไม่รู้จะว่ายังไงว่ะรู้แต่ว่าข้าจะต้องไปเป็นเด็กวัดพ่อข้าจะให้พ่อเองช่วยไปส่งที่วัดสะเกดประโยคหลังก็พูดกับหนุ่มเจริญไหนๆเราก็จะต้องจากกันข้าว่าพรุ่งนี้เราไปฉลองกันที่หนองสาหร่ายเอาไหมเขาว่านกกระสาชุมเหลือเกินหนุ่มกันเชียงชักชวนอย่าเลยจะไปอยู่บางกอกทั้งทีอย่าไปทำบาปเลยคนที่เคยไว้ผมแกละว่านึกถึงคำพูดของบิดาเมื่อวันกตัญญูที่ว่าคนทำปาณาติบาตนั้นจะอายุสั้นงั้นเราจะไปไหนกันดีหนุ่มกันเชียงถามอีกไปบ้านพี่สาวข้าบ้านผู้ใหญ่ส่งน่ะพี่สาวข้าบอกจะให้ของขวัญพวกเองไปกับข้าหน่อยหนุ่มเจริญชวนอย่าเลยข้ากับเจ้าก๊อเป็นคนอื่นเผื่อพี่เองเขามีอะไรจะคุยตามประสาพี่ๆน้องๆข้า2 คนไม่อยากไปขัดคอหนุ่มจำรัดให้เหตุผลหนุ่มเจริญจึงต้องไปหาพี่สาวแต่เพียงลำพังหนุ่มน้อยต้องเดินไปที่ท่าน้ำเพื่อนั่งเรือข้ามฟากไปยังฝั่งโน้นเขาจำในนุ่นคนพายเรือได้ดีเพราะเคยโกงค่าเรือจ้างแกทุกวันสมัยที่ยังไม่ย้ายมาเรียนโรงเรียนฝั่งนี้ดังนั้นเมื่อขึ้นจากเรือจึงเอาเงินให้แก10 สตางค์แล้วเดินขึ้นฝั่งพ่อหนุ่มลืมเอาตังทอนนางนุ่นตะโกนเมื่อเห็นเขาเดินขึ้นจากเรือนางต้องทอนให้เขา5 สตางค์ไม่ต้องทอนหรอกข้ายกให้เขาบอกนางแล้วพูดในใจว่าที่ข้าเคยโกงแกเมื่อสมัยเด็กๆน่ะหายกันนะเด็กหนุ่มเดินต่อไปอีก2 กิโลเมตรจึงถึงบ้านผู้ใหญ่ส่งที่พี่สาวเขามาอยู่ในฐานะสะใภ้แกละเลอขึ้นมาก่อนโอ้โหมายังไงนี่เมียที่พุทธดีใจที่น้องชายมาหาข้าข้ามเรือแล้วก็เดินมาเขาบอกอยู่กินข้าวเย็นกันก่อนแล้วถึงค่อยกลับนะก็ได้ถ้าไม่รบกวนพี่รบกวนอะไรล่ะเดี๋ยวเองก็ต้องไปอยู่บางกอกแล้วกว่าจะได้พบกันก็อีกหลายปีหล่อนเดินเข้าไปในห้องแล้วหิ้วไถ่ใบเขื่องออกมาส่งให้น้องชายอ้าวของขวัญข้ารวบรวมไว้ตั้งแต่วันรับไหว้กะจะให้เองเอาไว้เป็นทุนเรียนที่บางกอกได้1 ช่างพอดิบพอดีมันมากเกินไปข้ารับไม่ได้หรอกพี่เก็บไว้เถอะอีกหน่อยพี่มีลูกจะได้เอาไว้ซื้อกำไรสายสร้อยให้ลูกน้องชายรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพี่สาวไม่จำเป็นหรอกของปู่ของย่าเขามีแยะเองเอาไปเถอะอย่าให้พี่ต้องเสียน้ำใจเลยนะพี่สาวอ้อนวอนก็ได้ข้าเอาครึ่งช่างก็แล้วกันอีกครึ่งช่างขอฝากไว้ให้หลานนึกว่าเป็นของขวัญจากข้าก็แล้วกันนะพี่นะคราวนี้พี่สาวกลับรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของน้องชายหล่อนนำเงินครึ่งช่างไปเก็บไว้ในเรือนตามเดิมแล้วจึงเข้าครัวไปทำกับข้าวโดยมีน้องชายช่วยอาหารเสร็จก็พอดีกับคนไปไถนากลับถึงบ้านหนุ่มน้อยยกมือไหว้ผู้ใหญ่สงและทิศพุทธพี่เขยส่วนคนจมูกบี้ที่มาด้วยเขาไม่รู้จักล้างมือล้างไม้กันแล้วคนทั้ง4ก็ลงมือกินข้าวคนจมูกบี้ยังไม่กล้าร่วมวงเ
พราะเป็นลูกจ้างเขาอ้าวแหลมมากินพร้อมๆกันสิทิดพุทธชวนในคนจมูกบี้ที่ชื่อแหลมไอเอ็นไออาร์อมอินอีอ่างอ้ายในคนชื่อแหลมตอบอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวทิดพุทธจึงขยันขยอว่ามากินเสียพร้อมๆกันนี่แหละกินทีหลังมันจะไปอร่อยอะไรนายแหลมจึงเดินเข้ามาร่วมวงทันทีที่เขานั่งนางจำเรียงก็ลุกออกไปอย่างรังเกียจหล่อนตั้งใจว่าจะไม่ยอมกินข้าวร่วมวงกับไอ้บี้ผู้นี้เป็นอันขาดอุตริชื่อไอ้แหลมข้าว่าชื่อไอ้บี้ซะยังจะเหมาะกว่าหล่อนคิดได้รู้สึกเดียดฉันท์